วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้ในปากกาวสารส้มแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับฉบับวันที่27เมษายนปีพุทธศักราช2566ตรงกับวันพฤหัสบดีหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือปัญหาไฟฟ้ารัฐบาลทำอะไรแล้วทำอะไรอยู่ทำอะไรต่อเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสารส้มบอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเนี่ยมีมติเห็นชอบเสนอกกต.ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ 11,112 ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนถ้าเกิดกกต.อนุมัติเนี่ยนะครับแปลว่าประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า40กว่าล้านรายทั่วประเทศไทยในงวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมเป็นระยะเวลานาน4เดือนด้วยกันประการที่1ครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลดูแลลดภาระให้กับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง1หน่วยจนถึง300หน่วยครอบคลุมกว่า 80% ของครัวเรือนแล้วก็มีนโยบายให้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยชะลอการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นหรือว่าค่า FT โดยยอดเงินที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องแบกรับแทนประชาชนตอนนี้จนถึงขณะนี้ไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาทแล้วนะครับประการที่2ครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนเพิ่มขึ้นอีกนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชี้แจงสรุปได้อย่างนี้ครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่25เมษายนเนี่ยนะครับมีการติดตามสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าของประชาชนในช่วงฤดูร้อนปีนี้เพื่อหารือถึงแนวทางในการลดผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและก็สรุปออกมาเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนและมาตรการระยะยั่งยืนได้ดังต่อไปนี้นะครับมาตรการที่1ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้าสูงเนี่ยมีสาเหตุหลักๆมาจากหลายสาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกคือในช่วงที่ผ่านมานะครับอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศสูงกว่า40องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในช่วงกลางวันเลยทำให้การใช้ไฟฟ้าเพื่อคลายร้อนเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นติดต่อกันนานหลายวันด้วยกันสาเหตุที่2ครับประเทศไทยเราต้องนำเข้าเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติจากต่างประเทศเพื่อเอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำให้ค่าไฟฟ้าในประเทศต้องขึ้นหรือลงตามราคาพลังงานของโลกและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่มีความผันผวนด้วยนะครับรัฐบาลก็ได้เตรียมแนวทางที่จะลดผลกระทบกับค่าครองชีพให้กับภาคครัวเรือนครอบคลุมบ้านพักที่อยู่อาศัยผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยไม่ต่ำกว่า180ดังต่อไปนี้ครับมาตรการต่อเนื่องจากช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน2566นะครับมีทั้งการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเป็นจำนวนทั้งหมดไม่ต่ำกว่า18ล้านครัวเรือนด้วยกันเป็นเวลานาน4เดือนคือช่วงจากเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2566ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด1ปีมานี้นะครับจากวิกฤตพลังงานที่เป็นผลมาจากสงครามในทวีปยุโรปมาตรการต่อมาครับเป็นมาตรการเร่งด่วนคือการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกครัวเรือนละ150บาทนะครับสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกินเดือนละ500หน่วยซึ่งมีอยู่เป็นปริมาณ21ล้านครัวเรือนด้วยกันในรอบปีเดือนพฤษภาคม2566หรือว่าค่าไฟฟ้าในเดือนเมษายนนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเนี่ยร้อนที่สุดและมีการใช้ปริมาณไฟฟ้าแต่ละครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมมาตรการทั้ง2มาตรการนี้ใช้งบประมาณราวๆ 11,000 ล้านบาทเอางบมาจากงบกลางในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นรัฐบาลเห็นด้วยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันกินวงกว้างในปัจจุบันนะครับเป็นเหตุผลเป็นความจำเป็นที่มีน้ำหนักเพียงพอที่รัฐบาลจะนำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎหมายและมีผลในทางปฏิบัติต่อไปประเด็นต่อมาครับประเด็นที่2เรื่องของพลังงานไฟฟ้าสำรองแล้วก็ค่าพร้อมจ่าย2เรื่องนี้ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอยู่ในสังคมนะครับไล่เรียงอย่างนี้ครับเรื่องการสำรองไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลมาจากสมมุติฐาน
และก็ประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงปี2555นะครับจนนำมาสู่การทำแผนด้านพลังงานแล้วก็นำมาสู่สัญญาข้อผูกพันกับเอกชนผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการดำเนินการซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่ต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและก็ต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับแม้ว่าในช่วงโควิดจะส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเราเนี่ยลดลงกว่าแผนแต่เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์และวิกฤตต่างๆแล้วนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศให้กลับเข้าสู่แผนและเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ข้อ2ครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลชุดนี้มีการปรับแผนด้านพลังงานที่มุ่งส่งเสริมพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานสีเขียวที่มีราคาไม่แพงและมีกำลังการผลิตสำรองที่จะเข้าสู่กรอบมาตรฐานก็คือ 15-20% เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกและก็นโยบายของรัฐบาลนะครับอย่างเช่นโมเดลเศรษฐกิจ BCG เช่นการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตการใช้การส่งออกยานยนต์ EV เช่นการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศตลอดจนการเก็บคาร์บอนเครดิตของธุรกิจหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยสำหรับการลดภาษีก๊าซเรือนกระจกหรือว่าภาษีคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนแท็กซ์ในการส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศรวมทั้งลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งนะครับข้อ3ครับการอนุมัติไฟฟ้าของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมากกว่า190เป็นพลังงานสะอาดทั้งสิ้นนะครับเป็นการอนุมัติเพื่อมาทดแทนโรงไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลที่กำลังจะทยอยปลดระวางลงไปแล้วก็หมดอายุสัญญาลงไปแล้วก็สนองความต้องการเรื่องของพลังงานสะอาดของกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเงื่อนไขการผลิตสินค้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานความเป็นกลางทางคาร์บอนจะมีการทยอยเริ่มมีผลบังคับและพร้อมที่จะส่งไฟเข้าสู่ระบบในอีก3ปีข้างหน้านี้แหละครับซึ่งนอกจากไม่มีค่าพร้อมจ่ายแล้วเนี่ยนะครับค่าไฟยังจะมีราคาถูกกว่าการรับซื้อจากโรงไฟฟ้าที่ผ่านมาอีกด้วยและในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีกำไรจากการขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะนำกลับมาลดค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนต่อไปทั้งหมดนี่แหละครับเป็นวิสัยทัศน์เป็นนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลในการที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสีเขียวและพลังงานสะอาดมีการส่งเสริมการใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองในภาคครัวเรือนและการขายต่อเข้าสู่ระบบได้ด้วยรวมทั้งการสร้างความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมของประเทศไทยตอบโจทย์กระแสโลกและดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้ามาในประเทศที่ต้องการพลังงานสีเขียวต้องการพลังงานสะอาดยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ดิจิตอลเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกเนี่ยเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยรองรับนโยบาย EV และอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับนี่ก็เป็นโอกาสให้เกิดการวิจัยพัฒนาร่วมกันและการถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนเป็นการผลักดันโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยเราให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ย่ำอยู่กับที่พร้อมกับการสร้างงานสร้างอาชีพที่มีทักษะและคุณภาพสูงขึ้นมาให้กับคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วยการดำเนินการข้างต้นเนี่ยนะครับเป็นทั้งการดำเนินการในระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยั่งยืนรัฐบาลได้ยึดทิศทางการพัฒนาของโลกและหลักกฎหมายตลอดจนหลักการสากลเป็นที่ตั้งนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเวลาและความเข้าใจในการที่จะผลิดอกออกผลสร้างผลประโยชน์ให้กับคนไทยทุกภาคส่วนในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับประการที่3ครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านมันก็คือการจัดซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมในยุครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยล้วนแล้วแต่ซื้อไฟฟ้ามาจากพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานหมุนเวียนทั้งสิ้นแหละครับเพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและก็ถ่านหินที่ทยอยปลดระวางลงไปที่สำคัญเนี่ยนะครับไฟฟ้าที่ได้มาจะจ่ายให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีเงื่อนไขในการผลิตสินค้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานความเป็นกลางทางคาร์บอนเท่านั้นนะครับมิฉะนั้นเนี่ยสินค้ากลุ่มนี้จะส่งไปขายในประเทศที่กำหนดเงื่อนไขว่าต้องผลิตสินค้าจากพลังงานสะอาดเนี่ยจะส่งไปไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมยังมีการจัดซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมในรัฐบาลยุคนี้
ประการที่4ครับประการสำคัญการจัดซื้อไฟฟ้าใหม่ไม่มีคำว่าค่าพร้อมจ่ายนะครับและยังจะมีราคาค่าไฟฟ้าถูกกว่าการรับซื้อจากโรงไฟฟ้าที่ผ่านมาอีกด้วยแถมในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่ามีกำไรจากการขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดนี้แล้วสามารถนำกำไรที่ว่านี้กลับมาเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนได้อีกด้วยนะครับประการที่5ครับโฆษกรัฐบาลอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าอย่างนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อปี2555รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยได้ทำการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือว่า Power Development Plan หรือว่า PDP ฉบับปี2010นะครับจากฉบับปรับปรุงครั้งที่2เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่3ขณะนั้นเนี่ยมีการประมาณการความต้องการไฟฟ้าใหม่ตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลกระทบจากอุทกภัยปี2554ก็ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของ GDP ไทยเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับ4%ถึง5%ตั้งแต่ปี2555ถึงปี2569โดยในระหว่างปี2557ถึงปี2558เนี่ยนะครับ GDP เรามีอัตราการขยายตัวสูงถึง5.7ถึง6%ตามเศรษฐกิจโลกในช่วงขาขึ้นในขณะนั้นซึ่งทำให้ความต้องการที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยต้องปรับตัวสูงขึ้นตาม GDP รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้เพิ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเข้าไปในแผน PDP 2010ฉบับปรับปรุงครั้งที่3เนี่ยแหละครับซึ่งรวมไปถึงโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเพื่อให้รองรับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นในอีก10ปีถึง20ปีข้างหน้าภายใต้ประมาณการว่าการสำรองจะอยู่ที่ประมาณ15%ถึง24%และต่อมาเนี่ยรัฐบาลในขณะนั้นก็เปิดประมูลโรงไฟฟ้า IPP จำนวน 5,400 เมกะวัตต์ขึ้นมาในปี2555เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศเดือนพฤษภาคมปี2557นะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นเนี่ยพยายามที่จะทบทวนความจำเป็นของโครงการโรงไฟฟ้า IPP 5,400 เมกะวัตต์ดังกล่าวแต่ดำเนินการไม่ได้เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการลงนามผูกพันไปแล้วตามคำตัดสินของศาลปกครองดังนั้นพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยจึงได้สั่งการให้มีการทบทวนแผน PDP ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบปัญหาสำคัญอยู่3ประการด้วยกันปัญหาประการที่1คืออัตราความต้องการใช้พลังงานไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลก่อนหน้านี้มีการประมาณการกันเอาไว้นะครับเลยทำให้ Reserve Margin ณปี2558ที่เคยคาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ประมาณ15%เนี่ยกลายเป็น30%และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตประการที่2ครับโรงไฟฟ้าที่อนุมัติไปทั้งหมดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรัฐบาลต้องจ่ายค่าความพร้อมหรือว่า APซึ่งย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า availability payment โดยกำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอย่างชัดเจนและเป็นสัญญาในระยะยาวนะครับประการที่3ครับแผนจัดหาแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานน้ำมีจำกัดและมีการเพิ่มพลังงานจากฟอสซิลซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางของโลกที่มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคตแล้วก็กระทบกับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงได้จัดทำแผน PDP ฉบับใหม่เรียกว่า PDP 2015หรือว่าปี2558ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วก็มีการปรับแผน PDP อีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือแผน PDP 2018ปรับไปเมื่อปี2563เพื่ออะไรครับเพื่อให้แผนการจัดหาไฟฟ้าเนี่ยสะท้อนภาพความเป็นจริงแล้วก็สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศให้มากที่สุดนะครับในปี2565 Reserve Margin เนี่ยอยู่ที่36%เนื่องจากว่าระหว่างปี2563จนถึงปี2565ในประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ของโควิด-19ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงต่ำกว่าที่ประมาณการกันเอาไว้แม้ว่าจะมีการปรับทอนลงไปแล้วบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตอนที่มีการจัดทำแผน PDP 2015
แล้วก็แผน PDP 2018ไปแล้วก็ตามนะครับในขณะที่การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆตามแผน PDP ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการผูกมัดการดำเนินการต่างๆเอาไว้หมดแล้วมีกำหนดจ่ายไฟเข้าระบบตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมาทำให้ประเทศไทยมี power supply ตามแผนแต่ power demand ต่ำกว่าแผนเลยทำให้ reserve margin ตรงนี้เนี่ยยังสูงอยู่นะครับและส่วนหนึ่งจะไปกระทบกับค่าไฟในภาพรวมด้วยจากกรณีนี้แหละครับในช่วงแรกเนี่ยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างค่าไฟเพื่อลดภาระของประชาชนซึ่งวิธีการดำเนินการก็มีเรื่องของการลดค่าไฟฐานจากหน่วยละ3บาท77สตางค์เป็นหน่วยละ3บาท75สตางค์และก็คงค่าไฟฐานในอัตราดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2558เป็นการปรับลดวงเงินลงทุนและก็รายได้ของการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าลงประการต่อมาครับทยอยปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ลงจากเดิมเนี่ยหน่วยละ69สตางค์ในช่วงปี2557เป็นหน่วยละไม่ถึง0คือต่ำกว่า0คือไม่คิดเลยตั้งแต่ปี2559จนถึงปี2564เพื่อเป็นการบรรเทาอัตราค่าไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการประมาณการที่ผิดพลาดของรัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับการลดค่า FT ให้ต่ำกว่า0ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยต้องอาศัยแหล่งเงินจากเงินบริหารค่า FT แล้วก็เงินของการไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าซึ่งขณะนั้นเนี่ยยังมีวงเงินคงเหลือในระดับที่สามารถนำมาใช้ได้แต่ปัจจุบันนี้หมดลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าเอาไปอุดหนุนค่าไฟให้กับประชาชนในช่วงโควิดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เร่งดำเนินการเพิ่มจัดหาและรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้โครงการต่างๆเช่นการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานน้ำจากประเทศลาวเพิ่มเติมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาหรือว่าโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านพักอาศัยในระหว่างปี2562ถึงปี2565และก็โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานในช่วงระหว่างปี2565ถึงปี2573ซึ่งโครงการที่ได้อนุมัติแล้วก็ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยจะมีต้นทุนค่าไฟที่ต่ำกว่าการรับซื้อโรงไฟฟ้า IPP ของเอกชนอย่างมากนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตถ้าเกิดวิกฤตราคาพลังงานยังส่งผลต่อเนื่องหรือก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยมีปริมาณลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญผลการดำเนินงานสามารถทำให้อัตราส่วนของพลังงานหมุนเวียนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นปี2558อยู่ที่ร้อยละ26ปี2565ขึ้นมาเป็นร้อยละ33และคาดว่าในปี2580เนี่ยนะครับจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ52ครับถ้าหากว่าดำเนินการตามแผน PDP 2018ฉบับปรับปรุงครั้งที่1เมื่อปี2563ตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้มีการวางแผนเอาไว้เนี่ยนะครับจะส่งผลให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า IPP ซึ่งใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี2570ไปต้นไปเนี่ยต้องลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่องจากปี2569ร้อยละ28พอถึงปี2580จะเหลือร้อยละ14เท่านั้นเองนี่แหละครับสะท้อนถึงการวางแผนในระยะยาวนะครับในการที่จะลดปริมาณการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งจะมีผลต่อค่าไฟในระยะยาวอย่างไรก็ตามครับในช่วงปลายปี2564เนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เกิดวิกฤตพลังงานจากสงครามรัสเซียกับยูเครนทำให้ราคาพลังงานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าช่วงเวลาปกติทำให้ค่าไฟในส่วนของค่าเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนอยู่ในค่า FT เป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วครับตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเลยกำหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจมาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มที่มีรายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นและขณะนี้เนี่ย
รัฐบาลก็ได้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนเรื่องค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมและกำลังรอให้กกต.อนุมัติอยู่นี่แหละครับ